เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงคุมตัวนายกฤษดาแก้วกูลอายุ33ปีผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนกาญจนาภิเษกบางแวกหลังถูกตามจับกุมตัวได้ในบางแคคอนโดทาวน์ชั้น9แขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพต้องการเงินไปใช้หนี้นอกระบบโดยก่อนเกิดเหตุได้ขับรถกระบะโตโยต้าวีโก้วนเวียนดูลาดเลาอยู่พักใหญ่ก่อนตัดสินใจลงมือบุกชิงทรัพย์ธนาคารเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาได้เงินสดไปกว่า 350,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติไม่พบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพียงแต่มีคดีฉ้อโกงติดตัวมันยังอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่แล้วชี้ที่ทางออกไปข่าวชี้แล้วก็เดี๋ยวให้เขาเก็บภาพทางหันไปทางนู้นนะช่องไหนต่างกันมาชี้ตรงช่องนี้สืบ